ที่จะมีการเรื่องการเลือกตั้งอะไรหรือไม่ในชั้นนี้นี่ก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรนะครับเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าวันเลือกตั้งเนี่ยจะมีขึ้น24กุมภาพันธ์นับถอยหลังสู่ห้วงหฤหรรษ์ของการเมืองไทยจะเข้มข้นและร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าทันทีที่มีพระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมืองจะเดินหน้าหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบขณะที่7กกต.ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำหนดและจัดการเลือกตั้งพร้อมกับเป็นกรรมการควบคุมกติกาและตรวจสอบคงต้องทำงานหนักทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและสร้างความเข้าใจกับพรรคการเมืองถึงรูปแบบใหม่ของการเลือกตั้งส.ส.การสำรวจผลความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการเลือกตั้งหลายสำนักก็ได้แถลงผลมาว่าประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างชัดแจ้งในเรื่องบัตรเลือกตั้งว่ามีกี่ใบจะเลือกกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่ากกต.ต้องทำงานในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นการยกร่างระเบียบซึ่งก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการมันมีหลายฉบับแต่ก็ต้องรีบทำให้เสร็จตามเวลานะครับเรื่องการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องทำให้ทันเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือการดำเนินการใดๆที่จะต้องเตรียมการเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งจะต้องทำให้มั่นใจว่าเราทำได้ทันเวลาหรือเสร็จก่อนเวลาเพื่อในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเราจะมีเวลาแก้ไขได้ทันท่วงทีครับกติกาการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ2560ออกแบบมาอย่างซับซ้อนเชื่อว่าเจตนาเพื่อป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งไม่ผูกขาดกลุ่มนายทุนและให้ได้ผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถขณะที่ตัวนายกรัฐมนตรียังให้อำนาจสมาชิกทั้งสองสภารวม750คนร่วมโหวตคะแนนด้วยแม้จะมีกติกาใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ไม่พ้นนักการเมืองอาชีพที่สรรหาวิธีการแก้สมการคณิตศาสตร์ของกฎหมายเพื่อกระจายสมาชิกหวังเก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ให้ได้ด้วยการแตกพรรคสาขาเพราะต้องไม่ลืมว่าการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมทุกคะแนนมีค่าประกอบกับบัตรเลือกตั้งใบเดียวกาครั้งเดียวแต่ได้ผลลัพธ์ถึง3ดังนั้นไม่แปลกที่พรรคใหญ่จะตั้งสาขาพรรคเล็กและงัดทุกกลยุทธ์มาสู้ขณะที่พรรคน้องใหม่แต่มีบิ๊กแบ็คเป็นหัวหน้ารัฐบาลและคสช.ต่างเลี่ยงบาลีอาศัยช่องโหว่ถึงความได้เปรียบเข้าหาประชาชนเรียกได้ว่าผ่านมากว่าครึ่งทางของปฏิทินสู่การเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์2562ประกอบกับไทม์ไลน์มีความชัดเจนแล้วแต่กระแสเลื่อนเลือกตั้งกลับมีออกมาเป็นระยะจะเพื่อข่มขวัญหรือลดความน่าเชื่อถือรัฐบาลหรืออีกในคือการต่อรองยังไม่ลงตัวและหรือจะด้วยเหตุผลประการใดแล้วแต่ผู้ควบคุมกติกากับเอ่ยปากชัดๆว่ายังไม่มีปัจจัยให้เกิดเหตุการณ์นั้นหรือหากมีจริงก็อยู่ที่สถานการณ์นั้นๆปัจจัยที่จะมีการเรื่องการเลือกตั้งอะไรหรือไม่ในชั้นนี้เนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรนะครับเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าวันเลือกตั้งเนี่ยจะมีขึ้นเมื่อไหร่แต่จะเป็นทางการได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปและหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะเป็นคนประกาศกำหนดวันเลือกตั้งประกาศวันรับสมัครประกาศสถานที่ที่จะนำส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบสบัญชีรายชื่อนำส่งรายชื่อผู้ที่รับการเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสู่การเลือกตั้ง2562ภายใต้ภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ของ7กกต.จึงถือเป็นงานหินหลังประเทศไทยว่างเว้นจากการเลือกตั้งมากว่า7ปีหากนับการเลือกตั้งเมื่อครั้งปี2554จึงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาว่าทั้ง7อรหันต์จะสามารถนำธงการเลือกตั้งปักไว้ในปฏิทินแรกของคสช. 24กุมภาพันธ์2562ได้หรือไม่ทีมข่าวการเมืองทีม N24 ช่อง16รายงาน